ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่มาสืบทอดและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยถิ่นสัมมนาการใช้ภาษาไทยภาษาถิ่นภาคเหนือและนักภาษารวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านในการส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่นภาคเหนือหรือตัวเมืองให้คงอยู่ตลอดไปในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมในภาพรวมก็คือการจังหวัดลำปางนครแห่งความสุขเมืองที่ต้องห้ามพลาดเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาด้วยความยินดียิ่งครับท่านได้มากล่าวแค่ไม่แน่ใจว่าอันที่เป็นข้าวหั่นแล้วมันเป็นจ้อยนะฮะซึ่งนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวัฒนธรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับภาษาไทยถิ่นภาคเหนือจากปี2558ณวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแม่เพิ่นทิศสิงตะตีได้หอบผู้ข้าลูกอาทานองมาอมสอบเตรียมตุ้มทองโบละบังแม่เล่าบาสาบูดักหาแม่น้ำใส่กว้างนาทีไปหน่อยเมืองนาตกว้างกว่าเวหานากว่าลุ่มใต้แผ่นและสุทัศน์โลกนี้จากเอาต้นนาตั้งต้องนาแห่งงาจังเก้าเดือนสิบเดือนทนมองโศกเศร้าจนถึงเวลาลูกหักไปอย่างแม่เลือดสายปิดบ่าวมาเหมือนวันนี้จะออกเดินต้องหาสารสักวันกลับมาพาละตุ้งใจจะเสียงอย่างละสองหาละแม่บ้านละพ่อก็มีละสักคนนกน้อยมันจับบนละป่ายไปก่อนว่าเฮาละใครๆจะต้องใจลูกคงใครๆกับแฟนงามอย่างเพิ่นสักคนจะหึงโน้มหลักกับโป้แฟนขังแง่งแง่งเซ็นเซอร์ไว้หน่อยเซ็นเซอร์เนาะไม่ยินนะเจ้าชื่อน้องไทควาวนะเจ้าเป็นลูกงานเจ้าลำปางเนาะก็เรียนอยู่ด้วยเนาะเจ้าติ่งหงได้ปวดจักรอจักรือก่อนพอจะ